ไปดูประเด็นเรื่องของโควิด -19 กาันคุณผู้ชมคือตอนนี้หลายหลายประเทศเขาก็ฉีดวัคซีนกันไปเยอะเลยของไทยเนี่ยตอนแรกบอกว่าจะฉีดเดือนนี้ใช่ไหมฮะมันก็เริ่มจะไม่แน่แล้วว่าเดือนนี้จะได้หรือไม่แต่เอาเป็นว่ายังไงก็ตามแผนที่คุณอนุทินชายวิรกูลรัฐมนตรีสาธารณสุขยืนยันได้ก็คือยังไงม,มิถุนาเนี่ยวัคซีนของแอสตราเซเนกาล็อตที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยได้ฉีดแน่มันจึงมีแนวคิดขึ้นมาว่าพอคนในประเทศได้ฉีดพอคนต่างประเทศได้ฉีดแล้วเนี่ย คนที่ฉีดเสร็จควรจะได้รับเอกสารยืนยันว่าฉันคือคนที่มีภูมิแล้วไม่ต้องกักตัวอีกแล้วเวลาเดินทางข้ามประเทศเอกสารเนี้ยตั้งชื่อกันว่าวัคซีนพาสปอร์ตเอามาใช้ดีไหมมันจะได้ทําให้เปิดการท่องเที่ยวได้คนต่างชาติที่เขาฉีดวัคซีนไปแล้วก็จะได้มาเที่ยวเมืองไทยได้เลยโดยไม่ต้องกักตัวเผื่อเศรษฐกิจมันจะดีขึ้น ปรากฏว่าเรื่องนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคออกมาแตะเบรกคุณผู้ชมบอกอย่าเพิ่งทําอย่าง,งานั้นยังทําตอนนี้ไม่ได้ครับนี่คือคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมออธิบายบอกว่าทําไมถึงยังใช้วิธีนี้ไม่ได้รู้ไหมครับ เพราะวัคซีนโควิด -19 ทั่วโลกเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นและเริ่มฉีดมาไม่กี่เดือนมันยังไม่ครบปีเรายังไม่รู้เลยว่าวัคซีนเนี่ยมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ขนาดไหนอย่างที่เคยอธิบายไปนะครับว่าประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยมันมีอยู่3แบบก็คือช่วยให้คุณเนี่ยไม่ติดโรคเลยกับแบบที่2ก็คือคุณยังติดโรคได้อยู่ดีแต่ว่าคุณจะไม่ป่วยไม่แสดงอาการอะไรใดๆทั้งสิ้นอันที่3คือยิ่งไปกว่านั้นหน่อย ติดโรคได้ป่วยแสดงอาการได้แต่จะไม่เจ็บไม่ไข้หนักไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลจะไม่ตายแม้ว่าจะมีโรคประจําตัวร้ายแรงแบบนี้เป็นต้นเรายังไม่รู้เลยว่าวัคซีนที่มีกันอยู่ทั่วโลกตอนนี้เนี่ยมันเป็นแบบไหนใน123ถ้ามันเป็นแบบที่2แบบที่3ละ่ะนั่นเท่ากับว่าเขาฉีดวัคซีนแล้วเขาก็ยังอาจจะติดได้อยู่ดีและถ้าเขาติด เขาก็ยังจะแพร่เชื้อได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นโมเดลที่ว่าใครฉีดแล้วมีเอกสารรับรองว่าคนนี้มีภูมิเนี่ยเข้าประเทศได้เลยท่องเที่ยวได้เลยไม่ต้องกักตัวแบบนี้นี่ถ้าทําตอนนี้เลยนี่มันอาจจะเป็นอันตรายอาจจะทําให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยบูมขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับ ส่วนเรื่องของแผนการฉีดวัคซีนของคนไทยคุณหมอยืนยันว่าก็ยืนยันที่กำหนดเดิมคือมิถุนายนยังไงได้ฉีดของแอสตราเซเนกาแน่นอนแต่ว่าก่อนหน้านั้นกุมภามีนาอะไรต่างๆเนี่ยเป็นล็อตที่เขามาคุยเพิ่มทีหลังอันนี้ก็ยังอยู่ในแผนที่พยายามเจราจารต่อไปส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ของประเทศไทยตอนนี้ก็ดีขึ้นหลักๆจะอยู่ที่สมุทรสาครกับกรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับลองฟังเสียงคุณหมอโอภาสดูครับแล้วถ้าเราใช้แบบ ให้เหลืองคนไหนฉีดวัคซีนแล้วเข้าสู่ประเทศไทยได้ไหมนะครับในกรณีก็จะพิจารณาว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วมั่นใจว่าวัคซีนนี้ป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยเปอร์เซนต์มาตรการนี้ก็จะเหมือนกับการกักตัวนะครับถ้ามั่นใจว่าฉีดวัคซีนแล้วป้องกันได้ร้อยเปอร์เซนต์ก็ไม่ต้องกักตัวถ้ามั่นใจว่าฉีดวัคซีนนี้แล้วต่อไปทั้งชีวิตท่านไม่ติดเชื้อเลยหรือไม่ติดเชื้ออีก10-20ปี อันนี้ก็จะเกิดความปลอดภัยนะครับแต่ในนับปัจจุบันอย่างที่เราทราบวัคซีนโควิด -19 เป็นวัคซีนที่ยังวิจัยไม่เสร็จซะด้วยซ้ําที่ฉีดฉีกันทุกวันนี้ยังวิจัยไม่เสร็จนะครับแต่เชื่อว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ดีพอสมควรมีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยอนุญาตให้ฉีดวัคซีนนี้ได้แต่ถามว่าฉีดแล้วป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จนมั่นใจได้ไหมยังไม่ถึงขนาดนั้นฉีดแล้วป้องกันได้นานแค่ไหน ยังไม่มีใครรู้เนื่องจากวัคซีนนี้พึ่งพัฒนามาได้แค่3-4เดือนยังฉีดคนจํานวนมากๆเพราะฉะนั้นคนที่จะมาบอกว่าวัคซีนนี้ป้องกันได้ร้อยเเซไม่มีใครรับรองฉีดวัคซีนนี้แล้วจะป้องกันได้กี่เดือนก็ไม่มีใครรู้นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ